สวัสดีคุณผู้ชมทางนิว18นะครับเมื่อสักครู่ที่เราไลฟ์กันไปทุกอย่างในบริเวณ Charter Garden จบลงแล้วนะครับตอนนี้พวกทัพนักข่าวก็กำลังเก็บข้าวเก็บของเมื่อสักครู่บริเวณนี้ซึ่งมีการกั้นกรวยอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาเอากรวยออกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีกลุ่มที่อาจจะเรียกได้ว่าฮาร์ดคอร์ยังแบบอารมณ์ค้างกันอยู่เมื่อสักครู่เปิดเพลงชาติสหรัฐอเมริกาตอนนี้พวกอารมณ์ค้างยังคงค้างอยู่คือผมเก็บข้าวเก็บของไปแล้วเตรียมที่จะเข้าที่ตั้งแล้วแต่ว่าก็มาเจอนี่ครับพวกรักชาติถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามพวกฝั่งนิยมจีนอาจจะบอกว่าเป็นพวกชักศึกเข้าบ้านทำนองนั้นก็ปรากฏว่ายังมีอยู่ตรงนี้คือเซ็นทรัลสเตชันตรงที่ผมจะลงแล้วก็กลับแต่ว่าเห็นแล้วก็อดไม่ได้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเป็นเกร็ดทิ้งท้ายพวกนี้พวกนักข่าวต่างชาติซึ่งจังหวะนี้นอกเหนือจากการนี่ชุดสีส้มสีเหลืองสะท้อนแสงนี่ไม่ใช่รปภ.ไม่ใช่คนงานก่อสร้างนะครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วบางครั้งบางทีนอกเหนือจากการทำสดแล้วเนี่ยมันจะมีพวกฟุตภาพที่เป็นฟุตเทจถ้าเป็นฝรั่งที่ทำงานคนละไทม์โซนกับบ้านเราถ้าเป็นไทม์โซนเดียวกับบ้านเราหรือใกล้เคียงกันเนี่ยช่วงนี้ 3-4 ทุ่มพอรายงานข่าวที่นี่เสร็จชิ้นสุดท้ายก็คงจบแต่ของเขาพอจบเสร็จเอาเป็นว่าตอนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าหลังจากเสร็จก็แล้วกันมันจะเห็นอะไรอยู่บ้างกลับเลยป่ะบังไปไหนนี่รอสดดีกว่าเดี๋ยวสดเราไลฟ์ของเราอยู่ปุณติชลาไทย PBS นะครับบางกรีไทย PBS เดี๋ยวอีกทีกี่โมงอ่ะอีกประมาณ4 ทุ่มกว่าค่ะตามเวลาประเทศไทย4 ทุ่มกว่าตามเวลาในประเทศไทยพอสดปุ๊บทำสกู๊ปส่ง voice over หรือจะมีสดเดี๋ยวไลฟ์ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวสดตรงก็ไม่รู้ว่าตอนแรกว่าจะยังมีอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆตามนี้แหละอยู่แถวนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดินมาหาเดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้จากไทย PBS พี่สุกรีนี่เมื่อก่อนไปอิรักกับผมนะครับนี่ครับให้ดูภาพด้วยนี่สุกรีบินสุภอัตที่โดนกักตั้งแต่เริ่มมาเราเป็นกิ๊กกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับสนุกไหมครับพี่ก็สนุกครับมันดีมันเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดเลยนะเก็บไว้โม้กับลูกกับหลานได้ตอนนั้นโจทย์คือเราไปที่อิรักเราไปลงที่จอร์แดนก่อนแล้วเราช่วยรำลึกความหลังหน่อยเรานึกกันออกไหมครับว่าเราจะเข้าไปที่อิรักยังไงบ้างตอนนั้นเจ้าหน้าที่ของกองศูนย์เราฝากนามบัตรเขียนข้างหลังให้ช่วยดูแลเรา2คนนี้จากไทยแลนด์เราก็ถือนามบัตรใบนั้นนั่งแท็กซี่ซึ่งเป็นแท็กซี่คนอิรักพาเราเข้าไปเราก็ไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนคือผมจะโดนตั้งแต่ด่านอเมริกันตรงประตูจากจอแดนจะออกใช่ไหมเพราะว่าเขาข้ามแดนปั๊บผมยกกล้องถ่ายจำได้ไหมโดนเลยหลังจากนั้นเราก็นั่งรถไปเรื่อยมันก็จะเห็นซากปรักหักพังก็ยังจำอยู่ในตลอดนะยังจำอยู่ตลอดว่ามันคือมันเล่าได้ตลอดเรื่องนี้มันอยู่ในโสตประสาทเรานะว่างั้นเถอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้บ้าอีเวนต์ระดับโลกนะแต่ว่าการที่เราพูดถึง ITV ได้เพราะว่า ITV มันไม่มีละเราไม่ได้โปรโมทเขาก็คือว่าอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยเราได้ไปเห็นมุมมองของคนไทยแล้วก็เราไปพยายามหาอะไรของไทยๆที่อยู่ที่นู่นด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราไปกันที่จอร์แดนเราลงที่จอร์แดนเพื่อที่จะเข้าอิรักพี่สุกรีเนี่ยเป็นช่างภาพอาจจะเล่าไม่ถนัดผมเล่าอย่างนี้ครับสถานทูตไทยเนี่ยเขาอพยพมาหมดละมาอยู่ที่ในจอร์แดนทีนี้พวกเจ้าหน้าที่คนไทยออกมาหมดปุ๊บก็บอกให้ยูจะเข้าเหรอถ้ายูจะเข้าอ่ะเขาเอานามบัตรผมไม่แน่ใจว่าท่านทูต ท่านทูตท่านไหนเขียนนามบัตรแล้วก็ให้เราเนี่ยไปตามสถานที่นี้แล้วเขียนว่าช่วยดูแลเราด้วยเพื่อไปให้เจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งเป็นคนอิรักเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เฝ้าสถานทูตอยู่พร้อมญาติญาติเขาแล้วคืนนั้นพอเราไปถึงปุ๊บกดกิ่งเจ้าหน้าที่อาก้าและรอยยิ้มมารับเราแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในแล้วคืนนั้นเราก็นอนในห้องไม่แน่ใจว่าห้องไหนนะก็มีพรมมีอะไรอยู่ใช่ไหมรู้สึกจะเป็นห้องรับรองเลยนะห้องรับรองก็นอนกันตรงนั้นเดี๋ยวพี่สุกรีจะทำงานต่อเพราะว่าต้องเข้าข่าว4 ทุ่มเดี๋ยวแวะมาใหม่ครับพี่สุกรีครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือ Japan Press เมื่อสักครู่ที่ผมเล่าเนี่ยเล่าค้างเอาไว้ก็คือว่าหลังจากที่เสร็จอีเวนต์แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไทม์โซนเดียวกับเราก็จะใกล้เคียงกับจบแล้วแหละแล้วเขาอาจจะเตรียมในการส่งฟุตเทจส่งภาพไปแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยก็อาจจะมีการทำสกู๊ปคือบางครั้งในการรายงานช่วงเวลาสดเนี่ยเราจะได้ความสดเราจะได้การมีส่วนร่วมกับช่วงเวลานั้นอันนี้คือทั้งในแง่ของทีวีแล้วก็ในแง่ของไลฟ์แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าทีมงานเราไม่ได้ใหญ่มากหรือไม่ได้มีเวลาในการตัดภาพหลายกล้องเนี่ยเราอาจจะเก็บรายละเอียดที่เป็นภาพเสียงสัมภาษณ์หรืออะไรพวกนั้นไม่ได้เพราะเราเน้นกับอีเวนต์สดจังหวะนี้บางทีบางสำนักข่าวที่เขามีหลายกล้องหรือมีหลายทีมเนี่ยทีมหนึ่งดูสดอีกทีมหนึ่งไปดูสัมภาษณ์ไปเก็บรายละเอียดมาพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำเป็นสกู๊ปทำเป็นรายงานพิเศษพร้อมที่จะรายงานอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยมาเนี่ยตอนนี้เรามีสกู๊ปทิ้งไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ไปตัดต่อเพราะว่าเวลาเราเล่าสดเนี่ยเราอาจจะเล่าประมาณ10นาที20นาทีชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาทำเป็นสกู๊ปเนี่ยเราจะย่อเรื่องทั้งหมดให้เหลือประมาณสัก10นาที3นาที5นาทีแบบนั้นโดยใช้เทคนิคทางภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นต้นนะครับอันนี้คือเล่าในแบบคนทำงานเมื่อกี้ก็มีกลุ่มกระชอกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครกระชอกหรือเปล่าส่วนบริเวณนี้ก็จะมีนักข่าวต่างชาติก็มาเก็บรายละเอียดเก็บงานบางครั้งเขาก็ถือได้ว่าเป็นอยู่คนละไทม์โซนมืดของที่นี่อาจจะสว่างของที่อื่นหรือเพิ่งจะเย็นๆเขาก็ยังมีเวลาในการเข้าข่าวและคนก็ยังตื่นอยู่คนก็อยู่ในความสนใจเขาก็จะทำเป็นสกู๊ปแล้วก็อัปเดตเข้าไปเรื่อยๆที่เห็นนี้ก็คือข้อความประท้วงที่เขาแปะเอาไว้พี่ฝรั่งที่อยู่ข้างหลังก็จะมีไลฟ์อยู่คือทุกคนนี้เราสามารถไลฟ์ได้โดยการใช้ซิมการ์ด1ใบแต่ว่าไอ้กระเป๋าแบบเนี้ยข้างในมันมีซิมการ์ดประมาณสัก 7-8 ใบมันก็ทำให้แบนด์วิดต์ส่งมันก็มีความคมชัดสูงขึ้นมีความเสถียรมากขึ้นฝั่งนู้นก็เป็นนักข่าวอีกทีมหนึ่งชุดหนึ่งอยู่นะครับเราเห็นริเบเรตฮ่องกงป้ายตรงนี้อยู่แถวนี้แสงดีผมคิดว่าเดี๋ยวเรากลับละอัปเดตให้ได้เห็นเป็นข้อมูลประกอบแล้วกันได้เห็นทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังไปด้วยโอเคขอบคุณนะครับวันนี้ที่ติดตามกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ